สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะเปิดซีรีส์ใหม่นะครับถ้าดูในเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรถบังคับหรืออุปกรณ์บังคับต่างๆนะครับซึ่งเราจะเริ่มด้วยตัวนี้เลยนะครับรถบังคับนั่นเองของทามิยานะครับซึ่งก็เป็นเริ่มเล่นนะครับเริ่มศูนย์เลยนะครับผมนี่ก็ไม่มีความรู้เลยแล้วก็ศึกษาแล้วก็คิดว่าเขาบอกว่าถ้าจะเริ่มเล่นเนี่ยก็ซื้อนี่เลยครับโมเดล TT02 นะครับซึ่งตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัว Nissan Skyline นะครับนี่ตัว TTR นะครับ35นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะว่าตัวล้อแม็กครับซึ่งไม่มีขายนะครับไม่มีขายต้องซื้อเฉพาะบล็อกนี้เท่านั้นนะครับถึงจะมีล้อแม็กลายนี้นะครับนี่ก็กล่องนะครับนี่สดๆใหม่ๆเลยยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับก็เราก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยวงการรถบังคับเนี่ยถ้าจะเล่นแล้วมันมีค่าใช้จ่ายยังไงเริ่มยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมซื้อมาต่อก่อนซื้อมาประกอบก่อนนะครับซื้อมาประกอบก่อนแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยไปซื้ออุปกรณ์อื่นๆที่เขาเรียกว่านะฮะที่จะมาบังคับมันได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเฟิร์สเลยผมว่าผ่านการประกอบมันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อนะครับค่อยๆซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อทีเดียวเพราะซื้อไปก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับซื้อรีโมทซื้อนู่นนี่นั่นมาก็ต้องรอประกอบเสร็จอยู่ดีดังนั้นเรามาเริ่มประกอบก่อนนะครับใน EP แรกนี้ก็เริ่มศูนย์เลยครับแกะกล่องแบบงงๆแล้วก็ลองดูครับว่าเราจะไปรอดกับวงการนี้ได้แค่ไหนครับเรามาดูภายในกล่องนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่แกะพร้อมกันนะครับเห็นพร้อมกันเลยผมก็ไม่เคยแกะมาก่อนเหมือนกันนะครับปึ๊บอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับแล้วหยิบทีละชิ้นเลยแล้วครับอ่ะชิ้นแรกนี่อันนี้จะเป็นตัวพวกสปอยเลอร์หลังนะครับพวกกระจกข้างนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับในกล่องในนี้1ชุดนะครับต่อไปนะครับก็เป็นบอดี้นะครับซึ่งรถแข่งประเภทนี้นะครับก็จะเป็นให้บอดี้ใสมานะครับซึ่งเราต้องไปทำสีเองนะครับนี่นะครับก็แข็งนะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นนะครับนี่คือบอดี้ของรถนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชุดพาร์ทนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกเรื่องของชุดห้องเครื่องต่างๆนะครับก็ให้มาบอดี้นะครับบอดี้อันนี้โฟมกระแทกนะครับโฟมกระแทกเขาบอกว่าของทามิยาเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมาในกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับทุกอย่างก็จะเป็นสีดำหมดแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวแต่งหรือว่าเป็นอุปชุดอุปกรณ์แต่งเนี่ยก็จะมีสีฟ้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับก็อุปกรณ์แหละนะครับปึ๊บมียางมาให้4เส้นนะครับล้อแม็กนะครับนี่ที่บอกว่าเป็นล้อแม็กที่ไม่มีอะไรขายนะครับซึ่งต้องซื้อรุ่นนี้โมเดลนี้เท่านั้นถึงจะมีล้อแม็กลายนี้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นของหายากและมีความต้องการนะครับเพราะลายแม็กก็สวยนะครับก็เราจะเก็บไว้อย่างนี้โดยที่เราจะไม่ใช้ล้อรุ่นนี้นะครับเราก็ประกอบไปก่อนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับพวกแหวนน็อตต่างๆครับในนี้นะครับเรื่องก็จะมีบอกเป็น ABC นะครับ ABC ก็ตามคู่มือแกะประกอบตามทีละส่วนนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะมีเหล็กเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของท่อเหวี่ยงหรือเพลาหรือว่าแกนกลางเรื่องของการหมุนของกับที่ต้องคอนเนคกับมอเตอร์ต่างๆนะผมเดานะอันนี้แบบยังไม่รู้นะยังไม่ได้แกะคู่มือเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็น่าจะเพิ่งยึดมอเตอร์ควบเกียร์เครื่องทดลอกต่างๆนะครับ
้องเครื่องนู่นนี่นั่นอ่ะเสร็จแล้วมีใบอะไรต่างๆก็ไม่รู้นะครับอ่ะแน่นอนนะครับวิธีการทำบอดี้นะครับนี่เราก็ส่งรุ่นนะครับว่าอาจจะต้องทำยังไงขัดสียังไงนู่นนี่นั่น1 2 3ทำตามขั้นตอนที่เขาให้มานะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยคู่มือการประกอบนะครับนี่แน่นอนนะครับทุกขั้นตอนทำทีละสเต็ปอย่ารีบร้อนแกะนะครับอย่ารีบร้อนแกะออกมาในทีเดียวตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ซึ่งทำสติกเกอร์ไว้ระดับพ่นสีนะครับว่ากันตรงไหนก่อนมันก็จะมีสเต็ปบอกนะครับนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ของรถตัวนี้นะครับนะเป็นไงเขาบอกอ๋อและที่สำคัญครับตัวนี้นะครับไม่ได้แบบเป็นสติกเกอร์แบบเขาไดคัตมาให้แล้วนะเราต้องตัดเองนะครับตัดเองแปะเองนะครับต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับนี่เล็กๆน้อยๆมีหมดนะครับลายประดับแล้วแต่เลยนะครับผมว่าแค่ซื้อมาประกอบเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับก็เหนื่อยแล้วอ่ะในกล่องนะครับของทามิยาก็จะมีประมาณนี้นะครับตัว TT02 ตัวนิสสันสกายไลน์นะครับตัว GTR สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ TT02 ที่เป็นตัวโมตุนนะครับ GTR R35 ตัวนี้โมตุนนะครับตัวแข่งนะครับเพิ่งออกมานะครับก็ราคา 3,520 บาทนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับเนี่ยก็อย่างที่แกะไปให้ดูเมื่อกี้นะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับแล้วตัวต่อไปนะครับเขาบอกว่าอ่ะพี่จัดมอเตอร์ไปอีก1ตัวนะครับนี่มอเตอร์สีดำนะครับซึ่งในกล่องก็มีมาให้มอเตอร์แต่เป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรงขึ้นมานะครับตัวนี้ 2,490 บาทนี่สำหรับมอเตอร์นะครับอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ครับเซอร์โวนะครับให้มาเป็น Power HD ตัวนี้เซอร์โวตัวนี้ 1,790 บาทนะครับและก็ชุดที่ต้องประกอบในรถก็จะมีสวิตช์นะครับตัวสวิตช์นี้อีก 1,110 บาทนะครับซึ่งทางร้านบอกว่าพี่ครับเอาไปเท่านี้พี่ไปประกอบให้เสร็จก่อนนะครับที่เขาให้มาประกอบเองเพราะว่าเราจะเล่นเนี่ยรถเนี่ยมันมีการชำรุดแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องประกอบเองนะครับเพื่อรู้ถึงชิ้นส่วนต่างๆตำแหน่งการวางต่างๆนะครับว่าวางตรงไหนนู่นนี่นั่นเพื่อถ้าเกิดมีปัญหากับรถเนี่ยเราจะได้ซ่อมเองเป็นนะครับในการซื้ออะไรมาเปลี่ยนหรือทดแทนในสนามนั่นเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ทางร้านให้ชุดมาคือว่าอ่ะพี่ไปประกอบให้เสร็จก่อนนะครับซื้อมาประกอบที่บ้านวางให้เรียบร้อยนะครับเหลือเรื่องบัตรกีค่อยไปว่ากันก็ยกไปที่ร้านแล้วก็ไปที่ร้านบัตรกีให้เพื่อจะได้ไม่ชำรุดนะครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเอ้ยอะไรเสียบอะไรยังไงเชื่อมตรงไหนนู่นนี่นั่นสายฟงสายไฟนะครับก็อีกไปดังนั้นเบื้องต้นนะครับก็จะมีเจ้าตัว TT02 ตัวนี้นะครับมีตัวอะไรล่ะเซนเซอร์เปิดปิดนะครับมีตัวเซอร์โวแล้วก็มีมอเตอร์นะครับที่เขาบอกว่าอ่ะจัดมา1ชุดนี้แล้วพี่ไปประกอบให้เสร็จก่อนสำหรับ EP 1นะครับก็จะวันนี้แล้วผมก็จะประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้ว EP 2เจอกันว่าเพื่อประกอบเสร็จแล้วเราต้องซื้ออะไรต่ออ้ออีกนิดนึงครับมันก็จะมีอุปกรณ์ครับที่สำหรับการประกอบนั่นเองก็ไปหามานะครับก็ชุดนี้ก็ประมาณ700บาทมั้งนะครับก็มีเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับแกะให้ดูเลยนะครับนี่ก็จะมีไขควงนะครับครีมหนีบนู่นนี่นั่นครีมตัดนะครับนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับการประกอบรถก็จริงๆใช้เครื่องมือทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ชอบเครื่องมืออยู่แล้วก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็เป็นชุดที่เป็นกระเป๋าก็สามารถจะใช้ยาวๆไปนะครับก็ถ้าเป็นเบสิกเขาบอกว่ามีแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วเสร็จแล้วจะไปยังไงต่อนะครับแล้วจะการจะเล่นเฮ้ยในวงการ RC มาเล่นรถบังคับนู่นนี่นั่นเนี่ยมีรถแล้วประกอบเสร็จแล้วยังไงต่อติดตามกันด้วยนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราก็ว่าเอ้ย
มันจะเล่นแล้วมันสนุกแค่ไหนยังไงนะครับเห็นก็มีพี่หลายๆคนเขาเล่นกันนะครับก็ในต้นไม้ก็มีโอกาสก็ได้จับมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ลองสนุกกันส่วนพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูเป็นกูรูแล้วเล่นมานานแล้วจะแนะนำในต้นไม้ยินดีรับน้อมรับนะครับในการที่จะแนะนำนะครับถือว่าเฮ้ยใช้อย่างนั้นสิเนี่ยแล้วก็เรียนรู้วิธีการผมก็เป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็ยังเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้ามาแล้วก็นี่ครับไปซื้อมาแล้วก็จริงๆก็ต้องซื้ออีกหลายอย่างนะครับที่จะต้องให้มันเล่นได้แต่ผมก็คิดว่าเอ้ยที่ผมซื้อมาเท่านี้แล้วก็ถามจากทางเจ้าของร้านที่เราไปสนามที่เราไปเล่นเนี่ยก็บอกว่าโอเคประกอบพี่ประกอบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วพอประกอบเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปอ่ะจะต้องซื้อนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวเป็นสเต็ปไปนะครับว่าจะมีอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับไร้ต้นไม้ด้วยนะครับลองดู Subscribe นะครับหลังคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทประกอบแล้วนะครับว่าไหนเอาไว้ประกอบอาจจะ เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนช่วงเวลาบ้างนะครับเพราะว่าคงจะใช้เวลาว่างในการจากหลังจากทำงานเนี่ยมาประกอบนะคงจะใช้เวลาหลายวันนะเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามดูนะแต่พยายามจะให้เสร็จภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะได้ไปสเต็ปต่อไปทำ EP ต่อไปให้กับเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่สนใจเรื่อง RC เหมือนกันอยากจะลองเล่นเนี่ยจะได้เล่นไปพร้อมกันหรือว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันกับไร้ต้นไม้นะครับวันนี้ก็ลองดูครับฝากไว้สำหรับโปรเจกต์ใหม่นะครับการเล่นใหม่ที่ได้เข้าไปลองเล่นนะครับสำหรับวงการรถบังคับ RC นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับไร้ต้นไม้ด้วยขอบคุณครับThank you.
มื่อเราประกอบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องมาเซตรีโมทซึ่งอย่างที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็ติดตัวรับสัญญาณตัวนี้ไปแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามีแถมมานะครับซื้อรีโมทแถมตัวรับ2ตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะแต่ตัวนึงเนี่ยติดในรถไปแล้วที่ดูเมื่อกี้นะครับก็มาแกะรีโมทกันครับตัวซันว่านะครับ M17 นะครับเป็นสีแดงเป็นสีพิเศษที่เขาเพิ่งผลิตสีนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เป็นสีแดงนะครับธรรมดาก็จะเป็นสีทองสีเงินนะครับนี้ก็จะเป็นสีพิเศษสีแดงนะครับในกล่องนะครับก็จะมีนี่3อย่างนะครับตัวแรกนะครับก็คือกล่องเครื่องมือนะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวเสารีซีเวอร์แล้วก็อะไหล่ครับก็จะมีอะไหล่เปลี่ยนชุดกริปชุดพวงมาลัยนะครับแล้วก็ยางแล้วก็มีตัวนี่ครับตัวปรับความหนืดความของไกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาสีธรรมดานะครับที่ให้มาเป็นตัวธรรมดาที่จะเป็นสีเงินกับสีทองแต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษก็ผลิตมาเป็นสีแดงนะครับซึ่งจะมีสีพิเศษสีนึงคือสีทองนะครับก็สวยพอๆกันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเลยทีเดียวที่จะเลือกสีอะไรนะครับอ่ะไปดูนี่คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับนี่อย่างที่บอกไปมันเป็นสีแดงเห็นไหมเอ่ยสีแดงพวกแมทเทเรียลที่เป็นเนี่ยครับก็เป็นสีแดงตัวหูหิ้วนะครับขอบที่เป็นอลูมิเนียมสีเงินเนี่ยเดิมถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ตัวแม็กข้างในเนี่ยที่เป็นล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็มีกริปยางเปลี่ยนให้นะครับอีก2อันนะครับส่วนตัวนี้พิเศษยังไงอีกก็คือเป็นชุดแต่งครับพวกกริปต่างๆนะครับกริปต่างๆที่อยู่ตามนี้นะครับนี่ก็จะเดิมเป็นกริปสีปกติสีดำนะครับก็ให้อะไหล่มาด้วยแต่ตัวนี้เป็นลายคาร์บอนมาแล้วลายคาร์บอนเคปลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตนะครับสามารถเปิดชาร์จได้จากตรงนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันมีใช้ทำอะไรบ้างนะครับแต่รู้ว่ามีตรงนี้มีปุ่มเปิดนะครับที่หน้าจอสีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับการปรับค่าต่างๆนะครับขึ้นลงตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับนี้มันโลแบตเตอรี่นะครับเพิ่งแกะกล่องมามันก็เตือนนะครับเห็นไหมครับเพิ่งขีดแดงนะครับก็จะมีอยู่เหลือผมจะไปชาร์จก่อนนะครับแล้วก็จะมาเซตค่านะครับต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญช่วยตั้งค่าให้นะครับยังไม่รู้ว่าเมนูในนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็นะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยแกะกล่องมาสดๆนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วนะครับมีอุปกรณ์ให้มากล่องนี้นะครับก็จะมีเรื่องของคู่มือตัวนี้อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับนี่เลย1เล่มในนี้คือกล่องคู่มืออย่างเดียวนะครับคู่มือเลยเป็นนวลมีฟิล์มให้นะครับมีฟิล์มนี่มีสติกเกอร์ให้นะครับกันว่านี่จะไปติดกับตัวรถหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีนี่ครับมันก็จะบอกว่าใช้กับดีซีฟรุ่นอะไรต่อยังไงสายแพรนู่นนี่นั่นนะครับก็มีรายละเอียดแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับนี่ user manual นะครับนี่การตั้งค่าต่างๆก็เดี๋ยวต้องไปศึกษากันนะครับว่ามันตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างดูค่าอะไรแล้วก็มาว่าเจาะลึกรายละเอียดทีวิธีการแกะบอดี้นะครับแกะยังไงเปลี่ยน
ชิ้นส่วนยังไงนู่นนี่นะครับการตัดแต่งต่างๆก็น่าจะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่มีควบคุมได้อะไรก็ว่าไปตรงไหนถอดได้ตรงไหนเซ็ตค่าอะไรก็ว่ากันไปครับสำหรับเจ้าตัวซันว่ารีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับนี่น่าจะเป็นตัวท็อปสุดของตัวยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีอีกหลายยี่ห้อที่ไปดูมาแล้วก็น่าสนใจแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบหลายๆอรรถประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะคล่องมือแล้วก็มีการเก็บเนี่ยก็มีการหิ้วตรงนี้นะครับสามารถถ่ายคล้องข้อได้นะครับก็น่าจะสะดวกครับที่ปุ่มกดนู่นนี่นั่นนะครับนี่เปโวปึ๊บๆนี่แล้วก็เดี๋ยวไปลองดูครับว่าแต่ละปุ่มเช็คค่าทำอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาลองเล่นกันแล้วลงรายละเอียดใน EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวการเซตค่าเซตยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ถัดไปสำหรับคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่สวัสดีครับ